สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดจะชวนเพื่อนๆนะคะมาทําไก่อบน้ําผึ้งในหม้อทอดไร้น้ํามันกันค่ะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูส่วนผสมกันเลยนะคะอย่างแรกเลยคือเนื้อไก่ค่ะวันนี้ผัดใช้เป็นน่องไก่ติดสะโพกนะคะสำหรับซอสหมักนะคะเราจะประกอบด้วยซอสปรุงรสค่ะน้ำผึ้งน้ำมันหอยแล้วก็พริกไทยค่ะสำหรับขั้นตอนการทำนะคะเราจะนำพริกไทยเม็ดนะคะมาโขลกหยาบๆค่ะนี่ค่ะพริกไทยของเราก็หยาบดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำพริกไทยค่ะใส่ลงในชามผสมเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำผึ้งค่ะซอสปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะเมื่อเราคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะพลิกกลับไปกลับมานะคะเพื่อให้ตัวซอสหมักนะคะทั่วเนื้อไก่นะคะและเพื่อให้ตัวซอสหมักนะคะเข้าเนื้อไก่ได้เป็นอย่างดีนะคะเราก็จะใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะหมักเนื้อไก่ทิ้งไว้1ชั่วโมงค่ะตอนนี้นะคะไก่ที่เราหมักไว้นะคะก็ครบเวลาแล้วนะคะ1ชั่วโมงค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำไก่ค่ะใส่ลงในหม้อทอดเลยนะคะสำหรับไฟที่เราใช้นะคะเราจะปรับอยู่ที่180องศานะคะรอบแรกค่ะเราจะตั้งเวลาอยู่ที่15นาทีนะคะตอนนี้นะคะไก่ของเรานะคะก็ผ่านไปแล้ว15นาทีค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราปรับด้านไก่ค่ะเมื่อกลับด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำเข้ามาทอดเหมือนเดิมค่ะรอบ2นี้นะคะเราก็จะใช้ไฟเท่าเดิมนะคะแล้วก็เวลาเท่าเดิมค่ะอีก15นาทีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะไก่อบน้ำผึ้งในหม้อทอดไร้น้ำมันเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไก่อบน้ำผึ้งในหม้อทอดไร้น้ำมันเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะคะตัวเนื้อไก่นะคะสุกกำลังพอดีเลยค่ะเดี๋ยวพัดจะจิ้มน้ำจิ้มนิดนึงนะคะเนื้อไก่นุ่มนะคะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมแล้วก็มันจะมีแบบว่าความเผ็ดเล็กๆนะคะของพริกไทยนะคะแล้วก็หวานกลมกล่อมของตัวน้ำผึ้งนะคะพัดหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พัดด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ